สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทำการคืนสภาพนะครับหรือว่าทำให้เก้าอี้ตัวนี้นะครับมันมีสภาพที่ดูดีขึ้นมานะครับเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้ที่ใช้งานมาแล้วกว่า10ปีนะครับจากที่เจ้าของบ้านเก่าเขาได้บอกมานะครับซึ่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการใช้แล้วก็เด็กๆเนี่ยก็ชอบกันมากเลยนะครับผมจึงอยากหาวิธีที่จะมาทำการคืนสภาพมันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเนี่ยผมจะทำยังไงบ้างนะครับก็เริ่มต้นครับผมก็เอาเก้าอี้นะครับเอามานะครับเพื่อที่จะทำการถอดนะครับโดยผมก็เตรียมอุปกรณ์ก็เป็นพวกสว่านประแจต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้สว่านนะครับถอดพวกน็อตสกรูต่างๆนะครับที่อยู่บนเก้าอี้นะครับทั้งหมดเลยทุกตัวนะครับก็มีเด็กๆนะครับมาช่วยด้วยนะครับในงานนี้นะครับก็ค่อยๆถอดทีละชิ้นนะเพราะว่ามันจะมีน็อตแล้วก็สกรูเนี่ยหลายตำแหน่งอยู่นะทั้งด้านหลังด้านข้างด้านล่างด้วยนะครับผมก็ไล่ถอดทุกตัวเลยจากนั้นก็จะได้เริ่มเป็นชิ้นเหล็กแล้วก็ชิ้นไม้ออกมานะผมก็ทำการจับแยกกันระหว่างเหล็กกับไม้แล้วก็จะมีสกรูนะครับซึ่งมันมีสนิมเยอะมากผมก็เลยใช้น้ำยากัดสนิมนะครับในการแช่ส่วนเหล็กเนี่ยผมก็ทำการเช็ดแล้วก็ใช้ในส่วนของแปรงทองเหลืองนะครับใช้ในการขัดเบื้องต้นนะเพื่อที่จะขจัดคราบเล็กๆน้อยๆออกไปนะอย่างเช่นสนิมอะไรนี้นะไม่ได้ขัดอะไรเยอะมากนะครับจากนั้นส่วนเหล็กเนี่ยผมก็เอามาทำการพ่นสีนะโดยใช้สีดำเป็นสเปรย์สีดำนะครับทั้งหมดก็ไล่พ่นให้รอบเลยนะครับโดยสเปรย์สีดำก็จะเสร็จได้ตามนี้นะครับส่วนในตัวของไม้เนี่ยผมก็ทำการขัดด้วยกระดาษทรายธรรมดาเลยครับใช้เครื่องขัดกระดาษทรายของเรานั่นเองนะครับขัดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็รวมถึงบริเวณด้านข้างด้วยนะครับทั้งหมดเลยใช้กระดาษทรายขัดก็ขัดแค่เปิดผิวมันใหม่เท่านั้นครับไม่ได้ขัดจนแบบว่าเก็บผิวซะเรียบเลยไม่ใช่นะครับขัดแค่ให้มันดูแตกต่างจากเดิมไปนิดหน่อยนะครับจากนั้นผมก็มาเอามาวางบนกระดาษนะครับแล้วก็ทำการทาสีโดยใช้สีเดียวกับสีพื้นไม้ที่เป็นพื้นระเบียงนะครับเป็นสีเดียวกันซึ่งการทาสีครั้งนี้ผมไม่ได้ใช้แปรงทาสีนะใช้เป็นไอ้ตัวโฟมล้างจานนะครับครับผมจากนั้นเนี่ยเมื่อสีแห้งเนี่ยในโครงเหล็กเนี่ยผมก็เริ่มเอามาประกอบครับโดยประกอบจากบริเวณด้านหลังก่อนนะครับทำการยิงน็อตตัวเดิมนะครับเข้าไปยิงอัดเข้าไปนะครับตามตำแหน่งเดิมของที่เราถอดเลยนะครับจากนั้นก็เริ่มประกอบไอ้ตัวบริเวณที่เป็นม้านั่งของเรานะครับโดยประกอบไม้อันเดิมเข้าไปแล้วก็ใส่น็อตตัวเดิมนะครับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วทำการยิงสกรูอัดนะครับแล้วก็เอาตัวด้านหลังมาประกอบนะครับก็ยิงน็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวเป็นโครงเหล็กที่จะช่วยเสริมความแข็งแรงนะผมก็ยิงเข้าไปติดไว้เหมือนเดิมนะครับก็นี้ก็จะเป็นวิธีการที่ผมนำมาทำการนะครับทำให้โต๊ะเนี่ยมันคืนสภาพขึ้นมาให้มันน่าใช้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทำให้มันดูดีอะไรมากมายนะครับแต่ก็อยากจะมาแชร์ว่าวิธีการที่ผมจะทำโต๊ะให้มันสามารถกลับมามีสภาพที่น่าใช้งานมากขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยด้วยวิธีอะไรยังไงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าวันหยุดวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็เลยหาว่าอยากจะทำอะไรก็เลยมาทำการทำโต๊ะใหม่นั่นเองนะครับก็จากนั้นผมก็เลยเอามาวางไว้ที่เดิมนะครับก็คิดว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นการมาทำโต๊ะซึ่งว่าผมคิดว่าทุกๆคนก็น่าจะทำได้อยู่แล้วนะครับขอแค่มีอุปกรณ์แล้วก็มีเวลาก็น่าจะทำได้นะครับก็ใครมีของที่มันเก่าๆหรือเนี่ยเราสามารถที่จะมาคืนสภาพหรือรีโนเวทมันให้มันกลับมาน่าใช้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูหรือเข้ามาชมนะครับก็ยังไงถ้าชอบนะก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ